สอนพอเพียงเพียงพอแต่ความรักที่มีให้พอจะไม่มีวันพอเพียงระดับน้ำเจ้าพระยาคงสูงกว่าตอนพ่อนั่งมองเมื่อรวมน้ำตาอันเนืองนองของปวงไทยที่ไหลหลากมาอิจฉาสวรรค์ได้พ่อนั้นกลับคืนฝากฟ้าพ่อได้อ่ะมาครับตอนนี้ถึงเวลาของทั้งสองหนุ่มแล้วนะครับที่จะมาลงมือวาดภาพนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านเดี๋ยวดูอุปกรณ์ของทั้งคู่ดีกว่าไหนนี่ของใครครับผมนี่หนุ่มป้ายเต็มมาสีไม้ส่งอาจารย์ประถมมาเนี่ยครับของพี่สาวตอนม .6 จริงเหรอยังใช้ได้อยู่อ๋ออะไรของคุณอุปกรณ์คุณอ่ะนี่คุณมีอะไรบ้างอันนี้มีดินสอครับแล้วก็ทิชชู่แล้วก็ยางลมครับทิชชู่มาทำอะไรตอนแรกจริงๆจะใช้สีนี้ครับแต่ว่าปรมาจารย์ได้แนะนำว่าใช้สีไม้ดีกว่าร อันนี้เอาไว้เช็ดสีเวลาเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยปกติก็ต้องใช้ทิชชู่เช็ดเหรอก็มันเอาไว้ทำเทคนิคได้นะแต่ว่าถ้าที่ปกติเหมือนเราระบายแล้วเอานิ้วถูนะอย่างนั้นลงใจไปนิ้วเขาจะหักหน้าเราถือว่ามีความรู้ทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวดูดีกว่ารูปต้นแบบของเพลนที่จะวาดรูปไหนรูปนี้ครับเป็นรูปที่ท่านไปพระราชกรณียกิจก็เลยเลือกออกมาเป็นรูปนี้อาราไปแล้วครับรูปนี้นี่เป็นรูปตอนที่ท่านทรงออกพระราชกรณียกิจเช่นกันใช่ครับนะแต่ว่าอันนี้คือจะทรงแต่งชุดเป็นชุดทหารราชการอย่างนั้นไปนะทำไมถึงเลือกรูปนี้แล้วหนูเข้มแข็งแล้วดูเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ชายไทยสำหรับคนมีเครื่องแบบครับนะก็เลยเลือกออกมาเป็นรูปนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวถามใจโกดีกว่าเรามีอะไรจะแนะนำสองคนนี้บ้างก็เดี๋ยวจะคอยดูเรื่องสัดส่วนการเขียนหน้าพระพักท่านประมาณนี้โอเคไหมครับส่วนเรื่องลงสีก็แล้วแต่น้องสองคนเลยว่าแต่ความชอบใช่แต่ความชอบก็จะดูเรื่องสัดส่วนความถูกต้องมากกว่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะเชิญเลยครับสองหนุ่มครับผมเปลี่ยนรูปดีไหมมันยาวเลยวะสี่พันโครงการพอทำมานานกว่า70 ปีหากยังอยู่วันนี้ก็คงยังทำงานต่อแบบอย่างของทุกความดีที่จะอยู่กับลูกเรื่อยไปเมื่อได้เห็นภาพพ่อคราใดมาครับเดี๋ยวมาถามใจโกรธดีกว่าว่าแต่ละรูปเนี่ยของทั้งคู่ได้ยากไหมก็เท่าที่ดูยากเพราะมันอันนี้มันก็ต้องเช็คสัดส่วนดีๆนะครับเพราะว่าแว่นของท่านอาจจะเป็นตัวยากที่สุดในการเขียนพระพักท่านเลยคือถ้าแววตาท่านไม่เหมือนก็จะไม่เหมือนคือทุกอย่างรายละเอียดถ้าเกิดอะไรที่เป็นรายละเอียดของพระพักท่านต้องชัดเจนเขียนในหลวงถือว่ายากจริงๆแต่น้องสองคนมีพื้นฐานอยู่แล้วเขียนได้อยู่แล้วที่ดูนี่เพราะอย่างเคนี่ไวมากแป๊บเดียวเองไฟก็คือเขาจะเก็บรายละเอียดที่แบบเป็นโครงก่อนให้ชัดๆรวมก่อนนะหรือว่าทั้งคู่มีความตั้งใจนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นด้านของลงสีล่ะอันนี้จะถ้าเกิดเป็นแนวทางของตัวเราเองเราจะลงสีอ๋อเราจะเป็นเนียลลิสติกอยู่แล้วจะเป็นเนียลลิสติกอยู่แล้วก็คือจะมาแบบไหนก็คือจะไปแบบนั้นก็คือจะเขียนเป็นเหมือนคนเลยน้ำหนักทุกอย่างใช่จะไม่ค่อยตัดถอนเรื่องน้ำหนักยกเว้นแต่ว่าเราเห็นว่ามันควรจะพอแล้วนี่มันสมบูรณ์แล้วนะเราถึงจะหยุดตอนนี้นะครับใจโกกำลังช่วยไปอยู่เมื่อกี้เห็นมีการบอกว่าแนะนำเทคนิคด้วยเนื่องจากไปนี่มีการเว้นช่องไฟผิดเล็กน้อยคือวัดสัดส่วนผิดไปนิดนึงมันก็จะเพี้ยนตามจุดต่างๆต้องดูให้ดีตามระนาบมันอะไรประมาณนี้ก็คือจะมีเทคนิคในการร่างภาพให้จัดการด้านของช่องไฟสัดส่วนเอาเรียกอาจารย์สิลูกเดาเดี๋ยวนี่นิดหน่อยเห็นว่าแต่ว่าเท่าที่เมื่อกี้ถามไตโกบอกว่าไปเองก็มีทักษะมีพื้นฐานที่ดี
อยู่แล้วแต่ต้องมีการขัดเกลาเพิ่มเติมอาจจะมองเป็นเหลี่ยมๆก่อนแล้วเราค่อยมาใส่พวกช่วงความโค้งของมันแล้วมันจะทำให้เราเช็คง่ายขึ้นเป็นภาษาที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เขาวาดมือชายเลยจะไม่มีวันผ่านพ้นต่างชาติแปลกใจแต่คนไทยซึ่งในเลยดูเป็นโค้งขึ้นมาเลยนะเร็วมากเลยที่อื่นบนโลกไม่มีพระราชาที่ยังอยู่กลางป่าเขาคล้องกลมไทยรูปอันเก่าในมือพ่อเป็นไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่ดูเมื่อกี้เห็นแอบไปช่วยทั้งคีนทั้งไปเลยก็ใกล้ใกล้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเป็นไงฝีมือของทั้งคู่มีทักษะทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าต้องฝึกเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องพัฒนาใช่นะก็ถือว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วถือว่าฝีมือของทั้งคู่นี่ใช้ได้ใช่แล้วมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กับน้องๆไหมครับหรือว่าอยากจะฝากให้กับน้องๆคนไหนที่แบบชื่นชอบหรือว่าอยากจะลองฝึกวาดภาพจิตรกรรมต่างๆก็อยากให้ฝึกด้วยตัวเองก่อนด้วยความตั้งใจก่อนอยากเรียนรู้ก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองก่อน มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นในทางด้านงานจิตรกรรมเพราะว่าการเขียนรูปถ้าเราไม่เขียนอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งมันก็ลืมได้ลืมใช่ความแม่นยำมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆได้อย่างตัวจะโกเองเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้าชอบศิลปะก็คือตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กคือจำความได้เลยก็เริ่มเขียนรูปแล้วอนุบาลคืออนุบาลนี่อย่างเราก็คือจะมีการสีเขียนถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คนไหนนี่ก็คือมักจะเอาซื้อสีให้ลูกซื้อกระดาษแต่อันนี้คือเราเริ่มชอบตั้งแต่ตอนนั้นก็ศึกษามาเรื่อยว่าตอนแรกอยากจะเข้าอินทีเรียก่อนก็เลยเรียนอินทีเรียมา3ปีเลยตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วก็เราก็มีความถนัดทางด้านเขียนรูปปกติอยู่แล้วก็เลยลองสักพักก็เลยรู้สึกว่าตัวเองน่าจะมาจิตกรรมมากกว่าก็เลยมาสอบตอนแรกคือมาทางด้านของการวาดใช่มาแบบออกแบบห้องภายในอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นงานออกแบบการวาดโซ่ทรงรูปทรงต่างๆใช่แต่ว่าพอโตมากขึ้นก็รู้สึกว่าด้านจิตรกรรมนั่นแหละน่าจะเหมาะที่สุดการลงสีการวาดการทำมีงงมีเงาทุกอย่างใช่มันก็ครอบคลุมด้วยใช่ไหมครอบคลุมด้วยมันก็ได้ทั้งความแม่นยำประสบการณ์แล้วก็ความคิดส่วนใหญ่คณะเราจะสอนให้เราเน้นทางด้านความคิดมากกว่านะก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จทั้งสองหลุมเลยนอกจากจะได้มีโอกาสมาดูพระบรมฉายาสาธิตสารของพระองค์ท่านนอกจากจะมาดูเทคนิคต่างๆได้รับคำสอนได้รับเทคนิคจากพี่ใจโกด้วยจะมีโอกาสได้มาวาดเองด้วยครับวันนี้เป็นไงบ้างกินไปคือต้องบอกว่าแบบ ได้เห็นศิลปะของรุ่นพี่ที่อยู่มหาลัยเดียวกันอย่างกีนเนี่ยกีนก็เรียนทางด้านศิลปะเหมือนกันอะไรเงี้ยวันนี้แบบได้พี่มาแนะนำได้แบบได้เห็นงานมันก็ทำให้แบบผมมีไอเดียแล้วแบบทำให้รู้ว่าแบบในหลวงของเราเนี่ยท่านแบบท่านได้สร้างคุณงามความดีแล้วแบบได้ทำอะไรให้กับประชาชนมากมายซึ่งแบบหลายๆอย่างนี้ผมอาจจะแบบไม่รู้ลึกเท่าไหร่ว่าแบบท่านได้มีทำอะไรบ้างแต่คือแบบได้รู้มากขึ้นได้แบบได้ศึกษาได้เห็นในพระราชกรณียกิจของท่านที่แบบเราไม่เคยเห็นใช่ครับแล้วก็เห็นถึงรูปต่างๆใช่ครับเห็นถึงอารมณ์ศิลปินที่เขาสื่อออกมาครับว่าแต่ละภาพเนี่ยมันมีความในมันมีอะไรแฝงอยู่ครับใช่ก็เป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันให้เราอย่างก็ถือวันนี้ได้อะไรเยอะแยะครับไปล่ะครับผมก็พูดถึงก็คือผมไม่ได้รู้ว่าท่านทำเยอะขนาดนี้ก็คือแบบเหมือนผมก็ไม่ได้เกิดมาทันยุคที่ท่านทำงานหนักใช่ไหมครับก็รู้ว่าท่านแบบทำอะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าท่านทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบทรงอัจฉริยภาพในด้านต่างๆทรงเล่นกีฬาหรือว่าดนตรีหรือว่าอะไรก็ไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบมันทำให้ผมรู้ว่าแบบเหมือนท่านเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยท่านเป็นผู้นำของเราอย่างเงี้ยฉันท่านทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าแบบเราต้องทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหลักที่ผมใช้ถึงทุกวันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแบบท่านเป็นกษัตริย์คือแบบ
เหมือนท่านไม่ต้องพอเพียงก็ได้แต่ว่าท่านทำให้เรารู้ว่าแบบการใช้ชีวิตอยู่ใช่ใช่นำให้เราเห็นครับว่าสิ่งที่ท่านนำให้เห็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นที่เราควรทำนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาเจาะลึกกันต่อดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราขอบคุณด้วยละกันนะสำหรับใจโกรธนะที่วันนี้โอ้โหขอบคุณมากมากเลยที่พาพวกเราทั้ง3คนเนี่ยนอกแต่จะมาแนะนำพามาดูพามาสอนเทคนิคต่างๆนะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับรวมไปถึงขอบคุณด้วยละกันนะสำหรับคณะจิตรกรรมประติมากรรมนะครับผมแล้วก็ภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองนะรวมถึงรุ่นพี่ด้วยต้องบอกเลยว่าวันนี้พวกเรารู้สึกปลื้มปิติอย่างมากแล้วก็ได้มาเห็นฝีมือนะครับของคนไทยด้วยกันนะในการวาดภาพในการทำจิตรกรรมต่างๆครับรวมถึงเห็นถึงความรักที่ตัวใจโกรธเองแล้วก็รุ่นพี่นะครับรวมถึงกับทุกๆชั้นปีเนี่ยที่ยังศึกษาอยู่ทั้งศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ยที่มีความรักให้กับพระองค์ท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณด้วยละกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันต่อช่วงหน้าละกันครับติดตามดีๆกับ You Channel Special ตามรอยพ่อครับ